ที่เห็นอยู่ขณะนี้ก็คือลูกยางที่เด็กใช้เขวี้ยงเล่นกันครับเป็นลูกยางนะครับไม่ใช่โฟมผมกำลังจะบอกว่าเวลาเก็บรักษากีตาร์สำหรับคนที่มีงบประมาณน้อยเนี่ยนะครับอาจจะใช้ลูกยางอันนี้รองกีตาร์กันกระแทกกันเป็นรอยได้นะครับผมอันหนึ่งก็คงไม่กี่10 บาทลูกยางนี้นะครับผมเอาไว้รองกีตาร์หลังจากที่เลิกเล่นแล้ววิธีใช้ง่ายๆนะครับลูกทุ่งเลยเอาวางกับพื้นนะครับเมื่อวางลงไปกับพื้นเรียบร้อยแล้วคุณก็เอากีตาร์เนี่ยคว่ำหน้าหันหน้าเข้าไปอย่างนี้เราจะเห็นว่าจุดเนี้ยที่ตูดกีตาร์มันมีที่หมุดสะพายสายกีตาร์อะไรเนี่ยคุณก็วางลงไปอันนี้เป็นง่ายๆสบายๆให้มันอยู่กลางลูกยางแล้วครับพิงไปข้างฝาอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็คงไม่ได้ซีเรียสว่าตรงเป๊ะยังไงคุณก็ประหยัดการกันเอาเองแล้วกันนี่คือใช้ลูกยางรองแบบนี้แล้วก็พิงไว้กับผนังบ้านนะครับง่ายๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าจะให้ดีหน่อยดีมากๆเลยสําหรับคนที่มีงบประมาณเยอะแล้วก็คุณใช้กีตาร์ดีๆอยู่เนี่ยก็คงจะต้องตัวนี้แหละครับขาตั้งกีตาร์จบไปเลยนะเวลาคุณไปซื้อขาตั้งกีตาร์คุณต้องบอกคนขายเขาหน่อยบางทีเขาถามว่าเอาขาตั้งกีตาร์โปร่งหรือไฟฟ้าก็ต้องบอกว่าขาตั้งกีตาร์โปร่งนะครับเอาไฟฟ้ามาตั้งได้ไหมบอกไม่ได้เพราะขาตั้งกีตาร์โปร่งเนี่ยคุณเห็นไหมไอ้ง่ามส่วนเนี้ยมันจะกว้างเห็นไหมส่วนเนี้ยถึงตรงเนี้ยจุดนี้ถึงเนี้ยเพื่อรองรับความหนาของตัวกีตาร์โปร่งนะครับถ้าเป็นกีตาร์ไฟฟ้ามันจะแคบมันจะอับประมาณครึ่งนึงนะจากนี้มาอันนี้ประมาณครึ่งถ้ากีตาร์โปร่งก็มาอีกเท่านึงขาตั้งก็มีหลายแบบก็คงไปเลือกหากันเอาเองตรงนี้ก็ให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการเก็บรักษากีตาร์สำหรับใช้ลูกยางรองกีตาร์แล้วก็ใช้ขาตั้งกีตาร์ให้ท่านเข้าใจไปแค่นี้ก่อนนะครับพักสักครู่เดี๋ยวเราไปพบในตอนต่อไปนะครับผม